แข่งดังฟอนตาเล่ชมชนาทิพย์แจ่มขึ้นกว่านี้แน่ด้านญี่ปุ่นให้เกียรตินักฟุตบอลไทยสุดๆสุปโชคชาววัดกำลังใจมาเต็มขณะที่เวียดนามตื่นเต้นเหียนกวงไฮได้สถานฝรั่งเศสแล้วสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้วสู่ชาแนลตองซุยกับผมต้องพนุวัฒน์นะครับคลิปนี้มีหลากหลายเรื่องราวทั้งเรื่องของพิเจชนาทิพย์สุปโชคชาววัดแล้วก็มีเรื่องของเหงียนกวงไฮที่ทําให้แฟนบอลเวียดนามตื่นเต้นมาฝากกันแบบจัดเต็มนะครับแต่คลิปนี้ช่วงแรก ฝากคุณผู้ชมนะครับช่วยการกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์ให้กับช anel ต้องซุยกันก่อนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพันวัฒนะครับคลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าในคลิปนี้ช่วงแรกนะครับผมขอไปพูดถึงเรื่องราวของพี่เจชนาทิพสงกระสินกันก่อนนะครับดาวเตะทีมชาติไทยของคาวาซากิฟอนเต่นะครับอย่างที่ทราบตั้งแต่พี่เจชนาทิพหายเจ็บกลับมาเนี่ยก็ได้รับโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงให้กับฟอนเต้สอ2นัดในเจลีกปรากฏว่า มีผลงานที่ดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะเกมล่าสุดที่เสมอจูบิโรอิวตะเนี่ยเล่นได้โอเคมากๆและเกือบยิงประตูได้นะครับล่าสุดนะครับอย่างที่ผมเคยบอกว่าความสัมพันธ์ของพี่เจชนาทิพย์กับโค้ชโทลุโอนิกิและนักเตะในทีมคาวาสกิฟอนเต่เนี่ยเป็นไปในทิศทางที่ดีจริงๆนะครับเขาสามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อร่วมทีมทุกคนในทีมฟอนเต่ได้เป็นที่เรียบร้อยก่อนที่ล่าสุดเนี่ยจะมีนักเตะหนึ่งคนนะครับที่ออกมาชื่นชมพี่เจชนาทิพย์เหมือนกันว่า เป็นนักเตะที่จะสร้างความแตกต่างให้กับฟอนเตเลได้หลังจากได้ร่วมงานกันมาสักระยะนะครับเขาคนนี้ก็คือเคนโตะทาจิบานาดะนะครับก็เป็นกองกลางที่ได้รับฉายาว่านี่คือเองโกโลกองเต้แห่งฟอนเตเลนะครับแล้วก็มีแววที่จะไปเล่นฟุตบอลยุโรปในอนาคตเล่นดีอย่างมากนะครับสำหรับทาจิบานาดะเล่นทั้งมิดฟิลด์ตัวรับมิดฟิลด์ตัวกลางหรือแบ็กซด์ได้นะครับ เคนโตะทาจิบานาดาที่เขาได้ประสานงานกับพี่เจชนาทิพมาตลอดในช่วง2เกมที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าในช่วงนี้เนี่ยแน่นอนใครเจอกับฟอนตาเล่เนี่ยก็จะมาเล่นได้อย่างแข็งแกร่งมากๆแต่ฟอนตาเล่ก็จะพยายามพัฒนาและแก้ไขข้อผิดพลาดอยู่ตลอดในเกมที่ผ่านมาก็เสียดายที่ทีมไม่สามารถเก็บ3แต้มได้แต่โดยรวมเนี่ยเขาพอใจกับฟอร์มการเล่นของเพื่อร่วมทีมในระดับหนึ่งโดยเฉพาะ แนวลุกทางฝั่งซ้ายเวลาที่เขาได้ประสานงานกับชนาทิพย์และไดยะโทโนถือว่าเป็นการเล่นได้อย่างคล่องตัวนะครับก็บอกว่าก่อนเริ่มเกมเนี่ยชนาทิพย์ต้องออกไปเล่นทางด้านข้างแต่เมื่อชนาทิพย์เข้ามาเล่นตรงกลางนั้นมีบางจังหวะที่เขาสามารถออกบอลได้ดีและเล่นเข้ากันและคิดว่าทั้งชนาทิพย์และไดยะโทโนเป็นนักเตะที่เล่นได้อย่างลงตัวและเขาก็ชอบที่จะประสานงานกับ2คนนี้ในตำแหน่งริมเส้นทางฝั่งซ้ายนะครับนี่ เป็นทาจิบ,บันดาดออกมาชื่นชมนะไม่ได้ชมแค่พิเจนะยังชมในส่วนของระยะโทโนด้วยก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับก็หวังว่าฟอนตาเล่จะคืนฟอร์มนะนะัดต่อไปเจอกับเซเดโซโอซาก้าถือว่าเป็นงานหนักงานหินเหมือนกันแต่ฟอนตาเล่ก็ต้องชนะให้ได้เพื่อกลับคืนสู่เส้นทางป้องกันแชมป์เจลิกผมคิดว่าพิจิชนาทิพน่าจะได้รับความไว้วางใจและออกสตาร์ทเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องอย่าลืมติดตามนะครับ จากนั้นไปพูดถึงอีก2นักเตะไทยในการไปคาแข้งฟุตบอลเจลิกกันหน่อยบอกเลยตอนนี้ที่ญี่ปุ่นให้ความสนใจนะักฟุตบอลไทยเยอะมากๆนะครับโดยเฉพาะในศึกฟุตบอลเจลิกนั้นล่าสุดเนี่ยผมภาคอยู่นะครับในเกมที่ฮอกไกโดคอนซาโดเลซัปโปโดเจอกับกัมบะโอซาก้าซึ่งเกมนี้ซัปโปโดนะครับเอาชนะกัมบะไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับคนทำประตูชัยเนี่ยเป็นโยชิอากิโคมาอินะและก่อนเกมจะเริ่มขึ้นเนี่ยเขาได้มี พิธีการเปิดตัวสุปโชคสารชาตินะครับแนวลุกทีมชาติไทยที่ย้ายจากบุรีรัมย์ไปอยู่กับซัปโปรโรเนี่ยต่อหน้าแฟนฟุตบอลที่ซัปโปโรโดมที่เข้ามาชมเกมนี้25,000กว่าคนนะครับถือว่าโอหบรรยากาศผมดูเจ้าเชคเนี่ยตื่นเต้นแทนเลยนะครับตอนที่ออกไปพูดเนี่ยเขาก็พูดเลยนะครับว่าสวัสดีครับทุกคนเขาชื่อเช็คสุปรโชค เรียกสันส้นๆว่าเช็คก็ได้ขอฝากเนื้อฝากตัวและจะพยายามทําให้เต็มที่ทุกครั้งที่ได้ลงสนามและช่วยทีมให้ได้มากที่สุดพอพูดจบในโอโหเสียงปรบมือของแฟนบอลซัปโปโรปรบมือให้เจ้าเช็คสุปโชคเนี่ยดังทั้งซัปโปโรโดมเลยเป็นภาพที่น่าประทับใจจริงๆนะครับแล้วก็เรดว่ามีทั้งป้ายเชียทีมชาติไทยป้ายเชียสุปโชคสารชาติ คือแฟนบอลชาวไทยเนี่ยอดใจรอไม่ไหวเลยใช่ไหมที่อยากเห็นสุ p ร r โชคลงสนามเช่นเดียวกับแฟนบอลซัปโปโรก็อยากเห็นแล้วนะครับแต่คราวนี้ก็ขึ้นอยู่ที่การฝึกซ้อมและผมย้ำอีกครั้งว่าสุปร r โชคเนี่ยจะลงสนามได้ก็ต่อเมื่อผ่านพ้นวันที่15กรกฎาคมเป็นต้นไปเพราะว่าวันที่15คือวันที่จะเปิดลงทะเบียนนักเตะใหม่ที่ลงเล่นในช่วงเลกที่2ก็อดใจรอกันหน่อยในช่วงระหว่างนี้เนี่ยผมบอกเลยสุ per โชคอะ ฝึกซ้อมอย่างเต็มที่ถ้าทําได้ดีมีโอกาส,ม,กาสมีชื่อแน่นอนแต่ที่แน่เนี่ยในวันเปิดตัวสุประโชคอะได้รับกําลังใจที่ดีจากแฟนบอลซัปโปโรแฟนบอลชาวไทยแฟนบอลญี่ปุ่นไปเต็มๆจะทําให้เขาสู้ต่อเต็มที่แน่นอนที่เจลีกประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ไปดูแมตช์แรกนี่ทีมชนะเลยนะคือต้องบอกว่าซัปโปโรผลงานช่วงหลังไม่ดีครับเล่นมา5เกมแพ้ไป4นะัด แต่เกมนี้เจ้าเช็คไปอยู่ในสนามนี่ไปให้กําลังใจเพื่อร่วมทีมนะซัปโปโรก็คืนฟอร์มเหมือนกันนะครับก็รอติดตามขณะที่อีกหนึ่งคนที่ต้องบอกว่าเป็นภาพที่น่าประทับใจเช่นเดียวกันเขาคนนั้นก็คือเจ้าอินชาวัตวิรชาตนะครับมิดฟิลด์ทีมชาติไทยที่ย้ายจากบีจีไปอยู่กับเซเรโซโ,ซโอซากาแล้วก็ได้ลงฝึกซ้อมเป็นที่เรียบร้อยนะครับล่าสุดเนี่ยเจ้าอินชาวัตนะครับก็มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการต่อหน้าแฟนบอลเซเรโซเหมือนกันที่สนามโยโดโกะ ซากุระสเตเดียมนะครับหูเกมนี้มีแฟนบอลเข้าไปชมเป็นหลักหมื่นเลยในเกมที่เซเรโซเจอกับชิมิสึนะครับก็จะเหมือนกับเจ้าเช็คแหละก่อนเกมจะเริ่มเขาก็จะมีพิธีการเปิดตัวซึ่งชววาววัตวิเชาินี่้โ,โหต้องบอกว่าพูดทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นนะครับได้ใจแฟนบอลเซเรโซไปเต็มๆแล้วคุณดูดิยินดีต้อนรับกับสู่เซเรโซเนี่ยยังไม่ได้ลงสนามอะ่ะมีแฟนคลับเต็มแล้วครับสำหรับชววาววัดวิเดชา ซึ่งกําลังใจที่ดีแบบนี้จากแฟนบอลญี่ปุ่นเนี่ยจะทําให้ชาววัดสุรอโชคอ่มีกําลังใจที่ดีในการจะต่อสู้แย่งตําแหน่งในทีมเป็นภาพที่ผมมองแล้วผมแบบมีความสุขมากๆเวลานักเตะไทยไปทําอะไรแบบเนี้แสดงเห็นว่าเราเนี่ยก็มีฝีเท้าที่ไม่แพ้ใครรวมไปถึง พูดตามตรงนะครับว่าแฟนบอลญี่ปุ่นเนี่ยให้เกียรตนะินักฟุตบอลไทยจริงๆนะดูพิธีที่เขาทําการเปิดตัวเสียงปรบมือต่างๆถึงแม้จะยังไม่ได้ลงสนามแต่เขาก็ส่งกําลังใจเชียร์ให้เต็มที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกเลยไปกันเยอะๆครับในฟุตบอลเจลีกเราจะได้มีนักเตะที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นตอนนี้เลก2เนี่ยอดใจรอไม่ไหวแล้วนะครับทั้งสุปโชกับซัปโปโรชาวัดวิทยาชาติกับซเซเนโซโอโซกาก้าให้เขาได้ลงเล่นเนี่ยบอกเลยว่ายอด เละเป่งกระจุยแน่เหมือนกับพี่เจชนาทิ่ฟอนตะเล่เกมล่าสุดนะครับติดเทรนอันดับหนึ่งของ YouTube นะคนดูหลายล้านคนเลยครับเรียกว่ากระแสตอนนี้กับการที่ได้เห็นนะักฟุตบอลไทยไปค้าแข่งต่างประเทศเนี่ยฟีเวอร์จริงๆซึ่งเป็นมิติใหม่ของฟุตบอลไทยที่ที่เราอยากเห็นมาบ่อยๆแบบนี้เข้าใจไหมมีครั้งหนึ่งพี่อุ้มไปพี่มุ้ยไปพี่เจไปอันนั้นก็ดีแลวคราวนี้อยากให้ไปกันเยอะๆครับ ไปเพื่อพัฒนาวงการฟุตบอลไทยซึ่งถ้าเกิดทุกคนไปแล้วเป็นตัวหลักลงเล่นในฟุตบอลเจลิกได้หมดเนี่ยก็จะส่งผลดีต่อทีมชาติไทยอย่างมากยังไงก็ส่งกําลังใจกําลังใจเชียร์ให้กับนักเตะเหล่านี้กันนะครับทุกคนไปเนี่ยบอกเลยว่าเป็นการออกจากเซฟโซนไปสู้ถ้าเกิดสู้ได้เนี่ยโอ้โหเขาจะได้รับสิ่งที่ตอบแทนยอดเยี่ยมแน่นอนนะครับอ่ะโอ้ผมดู คลิปไปฟินไปครับตอนซุปเปอร์โชคเปิดตัวตอนชาววัดเปิดตัวคุณผู้ชมคิดเห็นเหมือนผมไหมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับคิดว่าเป็นยังไงบ้างภาพเหล่านี้ที่เกิดขึ้นกับวงการฟุตบอลไทยฟินและมีความสุขแค่ไหนคอมเมนต์เข้ามาครับจากนั้นคลิปนี้ครับไปปิดท้ายกันที่เรื่องราวของเหงียนกวงไฮกันหน่อยนักเตะที่บิ๊กแชมป์บอกว่านี่คือระดับจักรวาลนะครับก็เป็นดาวเตะทีมชาติเวียดนามที่ ต้องบอกว่ามีข่าวกับสมโมสรทั่วโลกแล้วแต่ยังไม่มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการสักทีนะครับก่อนที่ล่าสุดมหากาบของเหงียนกวงไฮใกล้จะจบลงแล้วเพราะข่าวนี้เนี่ยเป็นสื่อชั้นนําในประเทศฝรั่งเศสนะครับออกมาตีข่าวไปในทานองเดียวกันเลยว่าณตอนนี้เหงียนกวงไฮนะครับบรรลุข้อตกลงย้ายไปร่วมทีมโปโอเอฟซีเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งโปโอเอฟซีเนี่ยเป็นทีมในลีกเดอฝรั่งเศสหรือว่าดีวิชั่นสนะครับ ก่อนหน้าได้มีข่าวกับนิมกับเม็ดเนี่ยทางฝั่ง2สโมสรออ,ออกมาปฏิเสธแต่คราวนี้เนี่ยไม่น่าจะปฏิเสธและเพราะว่าเหมือนมีรายงานว่าโป f เอเนี่ยให้ความสนใจเหยียนกวางไฮจริงๆและเตรียมที่จะมอบเสื้อเบอร์19และเตรียมเปิดตัวอย่างเป็นทางการในสัปดาห์นี้อ้าวก็รอดูครับว่าจะเปิดตัวเมื่อไหร่แต่ชี้แน่ๆเนี่ยแฟนบอลเวียดนามตอนนี้ตื่นเต,ต้นสุดๆ เขาบอกว่าจบสักทีเหยียนกวงไฮได้ทีมเล่นอูไปเล่นลีกเดอร์ฝรั่งเศสแต่เสียดายครับอดดวลเมสซี่เอนบัเป้เนม่าเลยเพราะว่าไม่ได้เล่นลีกเอิงไงไปเล่นลีกระดับดิวิชั่น2นะครับก็รอดูว่าอย่างเหยียนกวงไฮเนี่ยจะสามารถไปต่อยอดไปเบียดตำแหน่งได้หรือเปล่าเพราะต้องยอมรับนะครับในยุโรปนี่ไม่ง่ายเหมือนกันนะและกวงไฮอย่างที่บอกว่าเขาปฏิเสธในเอเชียหมดเลยนะจริงๆมีทีมเจลีกให้ความสนใจแต่กวงไฮเขาหล่อเลือกได้ครับเขาเลยเลือกไปลีกฝรั่งเศส แต่กว่าจะบรรลุข้อตกลงนี่โหโคตรนานเลยนะครับแต่ตอนนี้แฟนบอลเวียดนามเฮ hey, ลั่นกันทั้งประเทศเลยแต่คราวนี้ถ้าเกิดไม่ได้ลงเนี่ยอันนี้น่าจะซึมแต่ถ้าได้ลงเนี่ยก็อาจจะเ hey, ฮกันต่อคราวนี้ก็ดูกันเพราะว่าหลีกทางฝั่งยุโรปยังไม่เปิดฤดูกาลก็รอด,ดูคิดว่าหีิงกวงไฮกับทีมโปรเอฟซีเนี่ยแฟนๆในชแนลตองสุยคิดว่า เขาจะไปได้สวยแค่ไหนลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับนี่ครับไปเล่นยุโรปเลยนะสำหรับนักเตะเวียดนามอะถ้ามีข่าวสารอะไรมาอัปเดตเดี๋ยวผมก็จะมาพูดคุยให้แฟนๆช anel นนต้องสุยได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับอะคลิปนี้ประมาณนี้นะในช anel นนต้องสุยนะครับฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ให้กับช anel นนต้องสุยกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพนุวัฒน์มุ่งสู่2000,000นซับไปด้วยกันคลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอก